ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม if one ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ eback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ if one 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับใน2คลิปนี้ก็ทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมของ if one 2023โซนมือถือกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือใน2คลิปนี้นะครับพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะหายไปในส่วนของวันพรุ่งนี้ 9:00 นหรือว่าสิ่งที่กำลังจะเข้ามาใหม่ในส่วนของวันพรุ่งนี้หลังการอัปเดตนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างแรกนะครับขอพูดถึงแพ็คนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามีแพ็คไหนที่หมดอายุกันบ้างในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มที่ในส่วนของแพ็คตำรางกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คแรกเป็นแพ็คของอีพิกของทีมชาติอิตาลีนะครับนำทัพโดยฟาบิโอคันนาวาโรนะครับอังเดรเปรโลและก็ฟานเชโกตอตตินะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ 9:00 นนะครับทุกคนต่อมาแพ็คที่2คือแพ็คของอีพิกเวอร์ไวนะครับนำทัพโดยคาเคฟุสะคุโบนะครับต่อมาเป็นในส่วนของซากาอิเป็นคนปิดท้ายด้วยอินาโมโต้นะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้ 9:00 นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้กันนะครับว่าจะมีแพ็คตำนานคนไหนกันบ้างที่เข้ามาใหม่ในส่วนของหลังการอัปเดตนะครับต่อมาคือในส่วนของแพ็ค Player of the Week นะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันทั้ง2แพ็คเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คของพาร์ท1นะครับที่นำทับโดยฟิลโฟเดนคอริอาโทโมริและก็กาลักเกอร์นะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วนั่นคนรวมไปถึงแพ็คของพาร์ทที่2นะครับนำทัพโดยโมเมดซาร่านะครับบาเรล่าคนอุสมานเดเมเล่และก็อลิซองลากาเซตนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับและสำหรับแพ็คของ Player of the Week ที่เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นในส่วนของผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์ของทีมชาตินั่นคนซึ่งทางฝั่งของโคนามิหรือว่าตัวเกมนะครับได้มีการเผยภาพเงานี้บางคนหรือว่าภาพตัวอย่างของ3นักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือมีเงาของทีมชาติโครเอเชียนะครับคนที่2เป็นทีมชาติอังกฤษกับทุกคนปิดท้ายด้วยทีมชาติของโปรตุเกสนะครับและเมื่อผมได้หาข้อมูลมาทุกคนก็คือได้ข้อมูลมาตามนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของอีวานเปอริซิตกับทุกคนจากทีมชาติโครเอเชียนะครับมาตำแหน่งของแบ็คซ้ายทุกคนต่อมาคนที่2เป็นในส่วนของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับมาในส่วนของกองกลางเซเบฟนะครับสำหรับบทบาทใหม่ของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับเป็นเพลย์สไตล์ของบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ด้วยทุกคนน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนแล้วก็ปิดท้ายด้วยบรูโน่เฟอร์นันเดสจากโปรตุเกสนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น3นักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องไปรอดูเลยกันนะครับว่าอีก8คนที่เหลือนะครับจะมีใครกันบ้างอันนี้ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับรวมไปถึงแพ็คของวันจันทร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคนก็ต้องรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าทางตัวเกมนะครับจะมีการยืนยันมาบ้างหรือเปล่านะครับว่าจะเป็นแพ็คไหนก็มาทำการอัปเดตให้พรุ่งนี้หลังการอัปเดตแล้วกันนะครับต่อมาคือในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะทุกคนก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าวันพฤหัสนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่อย่างแรกนะครับเป็นในส่วนของทัวร์อีเวนต์การแจกฟรีไอเทมเชนดิลหรือว่าการเปิดแพ็คฟรี1ครั้งนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับต่อมาอย่างที่2ก็คือชาเลนจ์อีเวนต์ของสเปนลีกหรือว่าลาลิก้าสเปนนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับไอเทมอัพสกิลหรือสกิลเทรนนิ่งนะครับปิดท้ายด้วยชาเลนจ์อีเวนต์ของทีมชาติในคนนี้ก็มีการแจกฟรี50ทองหรือว่า50อีฟุตบอลคอยกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายก็คือในส่วนของแคมเปญเดือนมิถุนายนนั้นคนนี้ก็หมดอายุและเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอการยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีแคมเปญการแจกฟรีใหม่ๆเข้ามาแทนที่หรือเปล่านั้นคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่กำลังจะหายไปในส่วนของวันพรุ่งนี้ 9:00 นนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาทำการลงรายละเอียดจาะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่จะหายไปแล้วก็สิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ